เ็ดทรัฟเฟิลที่ใส่ลงไปเต็มจานสปาเกตตีนอกจากจะช่วยให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทานมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้กลมกล่อมสมบูรณ์แบบจนถูกขนานนามว่าเป็นเพชรบนโต๊ะอาหารเ็ Head ดทรัฟเฟิลดามีราคาค่อนข้างแพงอยู่ที่ประมาณ9 0,000เหรียญไต้หวันต่อกิโลกรัมแต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักชิมจำนวนไม่อยทรัฟเฟิลแต่และชนิดมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันออกไปซึ่งราคาก็จะแปรผันไปตามคุณภาพและความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ไต้หวันเพาะปลูกเห็ดทัฟเฟิลได้4ชนิดส่วนใหญ่จะต้องปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,300ถึง1,500เมตรใช้ต้นทุนต่ำแต่ใช้เวลาเพาะปลูกนาน6ถึง8ปีล่าสุดนักวิจัยของสถาบันวิจัยวรรณศาสตร์ได้ค้นพบเห็ดทัฟเฟิลดำสายพันธุ์ใหม่ที่บริเวณตำบลไท่หมาหลีเมืองไท่ตงซึ่งขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรเท่านั้นและตั้งชื่อพันธุ์ว่าเห็ดทัฟเฟิลดำไถ่ตง โดยตอนนี้ได้นําเอาเห็ดทรัฟเฟิลพันธุ์ดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาเพาะปลูกอีกประมาณ10ปีจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและจัดจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้มณพรใชัยวุฒิทิมข่าวอทิไอภาคภาษาไทยรายงาน